สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นสเปเชียลนะครับวันนี้ก็ในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ครับอยู่กับเรา2คนนะครับผมขวัญละมาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับและกันโตน่าล่าข่าวแมนยูครับผมครับก็เป็นธรรมเนียมนะใช้คำนี้ในช่วงต้นปีนะครับช่วงปีใหม่แบบนี้ช่วงที่ทุกคนก็หยุดนะครับในช่วงวันพักผ่อนแบบนี้แล้วก็หาหัวข้อที่น่าสนใจแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยมันจะมีหน่วยงานหรือว่าองค์กรต่างๆครับทำจัดทีมยอดเยี่ยมนะประจำช่วงครึ่งฤดูกาลเพราะว่าในซีซั่นที่เนี้ยที่กำลังแข่งขันอยู่เนี่ยมันยังไม่จบนะครับมันผ่านไปครึ่งปีดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราเอามาจากทาง CIESFootball Observatory นะครับเป็นหน่วยงานที่เขาคำนวณแล้วก็จัดเก็บสถิติด้านฟุตบอลจากสวิตเซอร์แลนด์นะ11ตำแหน่งของพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีใครบ้างนะครับแต่ว่าไม่ต้องดราม่านะบางคนเนี่ยโอ้โหเกิดเป็นเฮ้ยไม่ได้นะมันต้องคนนั้นสิทำไมคนนี้ถึงติดคือเขาก็ตามชื่อองค์กรครับเขาเอาจากสถิติตัวเลขนะบางทีก็ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของความอารมณ์เรื่องของความรู้สึกนะแต่ว่าเอาประเมินจากเรื่องของตัวเลขสถิติที่เขาเก็บมาจริงๆนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันแต่ว่าก่อนเลยเนี่ยต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อนนะน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนครับอย่าลืมเติมความสดชื่นนะครับด้วยน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนี่ขวดไปเลยครับขวดนี้โอ้โหสุดยอดนี่แล้วก็ฝาก K-Pass ครับจากธนาคารกสิกรไทยด้วยนะก็สามารถดาวน์โหลดกันได้นะครับธุรกรรมทางการเงินเนี่ยก็ทำผ่าน K-Pass ได้ทุกสิ่งอย่างเลยครับจ่ายค่าบ้านค่ารถค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์มือถือแล้วก็เปิดบัญชีธนาคารได้โดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยนะครับใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดเอามาใช้งานกันได้ครับครับอ่ะโอเคก็อย่างที่บอกไปครับวันนี้เป็นทีมยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกนะจากหน่วยงาน CIES ครับที่คำนวณแล้วก็จัดเก็บสถิติด้านฟุตบอลจากสวิตเซอร์แลนด์ครับเขาประเมินนะจากตำแหน่งครับว่านักเตะคนไหนเนี่ยโอ้โหมีเรตติ้งดีที่สุดก็เอามาจับลงทีมนะยอดเยี่ยมในระบบ4-2-3-1นะครับก็ผู้เล่นเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็มันน่าจะมาจากทีมที่ลุ้นแชมป์นะครับเขาบอกว่าถ้าดูจากสถิติผู้เล่นแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้โหคือแทบจะครองทีมในเซตนี้เลย10คนนะคือรวมกันเนี่ย10คนคือครบแล้วครับ1ทีมนะเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาสรุปในตอนท้ายว่าเอ๊ะมันมีใครที่แบบพอจะสอดแทรกตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ได้บ้างนะครับนะครับก็อย่างที่พี่ขวัญเกริ่นเอาไว้นะครับ CIES แล้วก็อาจจะบวกสถิติตัวเลขบางอย่างจากออปต้าด้วยออปต้าเนี่ยเราก็เคยได้ยินกันอยู่แล้วสกายสปอร์ตชอบอ้างอิงมาบ่อยเรื่องของสถิติต่างๆนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ลงลึกกันมากถ้าเป็นตัวเลขล้วนๆเนี่ยมันจะยืดยาวเป็นหลายชั่วโมงแล้วก็เอาผิวเผินเอาข้อมูลที่มันน่าสนใจมาฝากแล้วกันนะครับคนที่1ครับผู้รักษาประตูในตำแหน่งตรงนี้เลยนะครับที่สำคัญมากๆตัวจริงเอดูอาร์เมนดี้ของเชลซีนั่นเองนะครับต้องบอกว่านี่คือนักเตะคนเดียวในลิสต์นี้ที่ไม่ได้มาจากเมืองแมนเชสเตอร์และไม่ได้มาจากเมืองลิเวอร์พูลนะครับส่งมาจากลอนดอนโดยเชลซีนั่นเองโดยตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับเชลซีนะครับเมนดี้ก็แจ้งเกิดแบบเต็มตัวนะครับแล้วก็มีผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องถ้าเกิดนับจนถึงวันที่เราอัดเทปวันนี้นะครับซึ่งเราอัดก่อนคริสต์มาสนะครับเมนดี้จะมีตัวเลขการเซฟอยู่ที่ 2.47 ครั้งต่อเกมนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าเกิดโดนยิง 100% เขาจะเซฟได้ 84% ด้วยกันซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะโหดเลยนะครับกับผู้รักษาประตูคนนี้นะฮะแล้วตอนนี้ก็สามารถเก็บไปได้แล้วถึง8 clean sheet ด้วยกันให้กับทีมนะครับก็จะเห็นว่าเชลซีณช่วงนึงเป็นทีมที่เกมรับเหนียวแน่นมากๆทีมไหนที่ไม่แกร่งจริงเจาะเขายากนะครับโดยไฮไลท์สำคัญนะครับเป็นเกมที่เชลซีลงสนามบุกไปเฉือนเบรนท์ฟอร์ดมา1-0ครับในเกมนั้นเมนดี้ก็โชว์ฟอร์มได้สุดติ่งเลยนะครับเซฟไปจังๆถึง6ครั้งด้วยกันซึ่งเกมนั้นเบรนท์ฟอร์ดจริงๆก็ทำได้ดีนะครับแต่โอกาสยิงของเขา15ครั้งเนี่ยไม่สามารถแปรเปลี่ยนเป็นประตูได้เลยเพราะว่ามีเมนดี้เฝ้าเสาให้อยู่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่อาจจะไม่ได้เป็นนักเตะบิ๊กเนมที่ย้ายมาแต่ก็โชว์ฟอร์มได้ดีต่อเนื่องแล้วก็เคยคว้าแชมป์กับเชลซีไปแล้วในการเป็นแชมป์ UCL นั่นเองนะครับครับก็โดดเด่นในตำแหน่งนี้น
นะครับทีนี้มาดูแนวรับกันบ้างครับเริ่มที่เซนเตอร์ก่อนนะคนแรกครับคืออูรูเบนดีอาร์สจากแมนซิตี้ก็ยังคงเป็นปีที่ดีของเจ้าตัวอยู่ครับหลังจากที่เปิดตัวด้วยการพาซิตี้เนี่ยเป็นแชมป์ไปเมื่อฤดูกาลที่แล้วปีนี้ดีอาร์สลงช่วยทีมไป17จาก18นัดครับแล้วก็พาทีมเนี่ยเก็บคลีนชีทได้ถึง10ครั้งด้วยกันไม่ใช่แค่ผลงานส่วนตัวนะครับเพราะว่าเวลาที่ลงสนามเป็นตัวหลักเนี่ยไม่ว่าจะคู่ไข่พาร์ทเนอร์ของเขาจะเป็นลาป๊อกจะเป็นสโตนนะหรือจะเป็นอาเก้หรือจะเป็นใครก็แล้วแต่ตัวของดีอาร์สเนี่ยยังคงทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีอยู่เสมอครับก็ได้รับความไว้วางใจจากเป๊ปกวาร์ดิโอล่าครับให้สวมปลอกแขนกัปตันทีมนะในของซิตี้ด้วยช่วงก่อนคริสต์มาสครับซิตี้เนี่ยเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีกนะ5ลีกหลักของยุโรปเนี่ยก็คือ9ลูกเท่านั้นเองแน่นอนครับชื่อของดีอาร์สก็เป็นส่วนสำคัญในตัวเลขตรงนี้คือดูจากทักษะดูจากสภาวะความเป็นผู้นำเนี่ยถือว่าในวัย24ปีนะดีอาร์สเนี่ยโอ้โหดูจะเป็นคนที่ฝากความหวังเอาไว้ได้นะครับแล้วก็คือสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดอ่ะผมว่าเขาเป็นกองหลังที่มีลูกกระตุ้นให้กับเพื่อนร่วมทีมเป็นคนที่คอยสั่งการคือตัวเองอายุ24ก็จริงนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้แบบเกรงบารมีของนักเตะที่อายุมากกว่าภายในทีมคือมีการบริหารจัดการทีมจัดการแนวรับของทีมคอยสั่งการคอยอะไรต่างๆคอยสื่อสารกันแล้วก็มันก็เลยทำให้ผลงานเกมรับของซิตี้เนี่ยมันออกมาแข็งแกร่งแบบนี้ผมว่านี่คือหนึ่งในกองหลังที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในช่วง2ปีที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้ใช่แล้วคือต้องมองไปที่มุมที่เป๊ปเนี่ยเป็นคนเฮียบด้วยนะครับเป็นคนที่ระเบียบจัดนะถ้าเกิดนักเตะคุณไม่ดีจริงไม่ทำผลงานได้เฉียบทั้งในสนามซ้อมและสนามแข่งไม่มีทางได้เป็นกัปตันนะครับแล้วเป๊ปก็มอบปลอกแขนให้กับดีอาร์สคือชัดเจนแล้วว่าแกมีดีทั้งในเรื่องของความเป็นผู้นำลีดเดอร์ชิพในการสั่งการแล้วก็ผลงานการเล่นก็คงเส้นคงวามากๆตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วด้วยนะครับก็เหมาะสมกับตำแหน่งนี้นะครับมาคนต่อมาครับเซนเตอร์อีกคนนึงก็คืออเมริกลาป็อกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอันนี้ CIES เขาจัดมาให้ก็แน่นอนนะครับว่าดีอาร์สต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ดีในการช่วยเล่นเกมรับเล่นคนเดียวมันก็เล่นไม่ได้เนาะซึ่งคนที่เขาเลือกเข้ามาในลิสต์นี้พร้อมกันก็คือลาป็อกนะครับที่ลงสนามร่วมกันไปแล้ว13เกมแล้วเก็บคลีนชีทไปได้ถึง8ครั้งด้วยกันถ้าเกิดนับเฉพาะเกมที่ลาป็อกลงสนามนะครับนอกจากนั้นเนี่ยลาป็อกก็กลับมาเบียดตำแหน่งแย่งกับจอห์นสโตนส์ได้อย่างสูสีนะครับในฤดูกาลนี้นะฮะหลังจากที่หลุดจากตำแหน่งไปสักพักนึงจนเหมือนมีข่าวว่าจะโดนปล่อยออกในช่วงฤดูกาลที่แล้วนะครับแต่ด้วยความที่ตอนนี้ฟอร์มก็ดีเหมือนเดิมนะครับกู้ฟอร์มกลับมาได้ทำให้ผลประโยชน์ไปก็ไปตกกับเป๊ปเนี่ยเลยครับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าก็สามารถเลือกสลับใช้ขุมกำลังได้สควอตเดฟนอกจากจะมีตัวเลือกให้เลือกเยอะแล้วคุณภาพก็ไม่สูญเสียไปด้วยเพราะเลือกใครลงมาก็คุณภาพใกล้เคียงกันนะฮะแต่อย่างไรก็ตามครับมันยังมีข้อตั้งคำถามอยู่จาก CIES เขาก็บอกว่าลาป็อกเนี่ยเข้ามาในลิสต์นี้แบบเฉียดฉิวเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีอีกคนนึงที่จริงๆก็สมควรจะได้รับการพูดถึงครับก็ได้แก่ติอาโกซิวาซึ่งเป็นกองหลังของเชลซีนะครับที่ฟอร์มดีไม่แพ้กันเลยและถ้าเกิดนับจากสถิติเกมรับด้านต่างๆทั้ง11หัวข้อนะครับเช่นการดวลกลางอากาศการตัดบอลการบล็อกการเข้าสกัดซิวาเนี่ยเอาชนะลาป็อกไปได้ถึง8หัวข้อด้วยกันนะครับแล้วก็เสมอกันอยู่อีก3หัวข้อแต่ถ้าเกิดจะนับในเรื่องของคุณสมบัติในการทำเกมบุกช่วยทีมครับลาป็อกจะเหนือกว่าโดยที่มีเปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลสำเร็จอยู่ที่ 94% นะครับตรงจุดนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่ CIES เขาเอามาประกอบในการช่วยประเมินด้วยทำให้ลาป็อกเฉียดฐานะของซิลวาไปแบบเฉียดฉิวจริงๆนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับคือตำแหน่งเซนเตอร์จริงๆก็อย่างว่าครับมันมีอีกหลายคนนะอย่างเช่นผมว่าฟันไดก็ไม่ได้แย่นะครับก็สามารถถูกพูดถึงได้แต่ว่าคืออย่างที่ CIES เขาบอกไว้คือเขาเอาจากสถิติจริงๆไงคือเขาคำนึงจากตัวเลขอะนะจากค่าที่กองหลังมันจะเป็นเนี่ยอย่างที่กันโตน่าอ่านไปนะครับหัวข้อต่างๆที่มันขึ้นชื่อว่าเป็นกองหลังเนี่ยถ้าดูจากตัวเลขแล้วเนี่ยลาป็อกเขาดีกว่าเขาก็เลยต้องใส่เข้ามานะครับแล้วพาร์ทเนอร์กับซิตี้อะผมว่าผมอะมันอาจจะมีบางคนที่แย้งเข้ามาสอดแทรกแทนได้แต่ถ้าให้เลือกสักทีมหนึ่งอ่ะคู่กองหลังจากทีมใดทีมหนึ่งที่ดีที่สุดอ่ะผมว่าพาร์ทเนอร์ดีอาร์สกับลาป็อกอ่ะก็ต้องถูกพูดถึงเป็นอันดับต้นๆอยู่แล้วเป็นพาร์ทเนอร์ซึ่งผมก็มีข้อสงสัยแหละก็ไปถามว่าปีเตอร์โบ๊ทดูเชลซีทุกนัดเนี่ยต
ดิโอโกซิวาฟอร์มเป็นไงบ้างปีเตอร์บอลก็บอกว่าฟอร์มดีอีกคนนึงที่ดีเหมือนกันก็คือรูดิเกอร์ที่แบบฟอร์มดีขึ้นมาต่อเนื่องเลยแต่ว่าพอเขาจับมาเป็นคู่หูพาร์ทเนอร์ในแก๊ง11ตัวจริงเนี่ยเขาให้เป็นคู่ของซิตี้ที่คงที่มากกว่าแค่นั้นเองผมว่าพอมันคำนวณจากสถิติอ่ะคนที่ยืนเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันตลอดมันก็จะมีสถิติพอๆกันน่ะนึกภาพออกป่ะใช่เออใช่มันก็คือจะเกื้อหนุนกันต่างกันอย่างของลิเวอร์พูลเนี่ยพาร์ทเนอร์ของฟันไดค์ในฤดูกาลนี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆไงคนนั้นทีคนนี้ทีหรือว่าอย่างของเชลซีเซนเตอร์3คนน่ะมันเล่นดีแบบเฉลี่ยๆกันทั้ง3คนเลยอ่ะมันก็อาจจะแบบโดนหักลบตรงส่วนนี้ไปเป็นไปได้ทีนี้ตำแหน่งแบ็คขวากันบ้างนะก็โผล่ชื่อมาเลยครับสำหรับเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนจากลิเวอร์พูลครับก็เป็นอีก1คนที่ฤดูกาลนี้กลับมาอยู่ในฟอร์มพีคของตัวเองอีกครั้งกุญแจสำคัญครับในการช่วยให้ลิเวอร์พูลเก็บชัยชนะได้หลายเกมยกตัวอย่างครับ2แอสซิสต์สุดสวยในเกมที่ชนะอาร์เซนอลแล้วก็1ประตูครับยิงปิดกล่องในเกมเอาชนะนิวคาสเซิลโดยเทนอาร์โนเนี่ยเป็นอีกคนที่เบียดตำแหน่งสุดยอดแบ็คขวาประจำปีนี้เขาบอกว่าที่สูสีกันเนี่ยนะมีลิสเจมด้วยนะครับของเชลซีที่โหก็ยิงประตูเยอะเหมือนกันแล้วก็มีส่วนร่วมกับเกมแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าถ้าเอาตัวเลขด้านสถิติเรื่องการตัดบอลเข้าสกัดการบล็อกการดวลกลางอากาศการจ่ายบอลการสร้างสรรค์โอกาสในรูปแบบต่างๆเทนนี่กระโดดนำหน้าคนอื่นเลยครับอาจจะมีการแพ้แค่เรื่องของจำนวนประตูเท่านั้นเพราะว่าเทนเนี่ยยิงไป2ส่วนลิสเจมเนี่ยยิงไป4แต่เอาตรงๆตำแหน่งแบ็คกับคนก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องของประตูเป็นหลักอยู่แล้วนะครับเขาไปมองเรื่องการมีส่วนกับทั้งเกมรุกทั้งเกมรับซึ่งเทนาโนยังคงทำได้ดีอยู่ตรงจุดนี้ครับผมก็กลับมาติดทีมชาติแล้วก็ฟอร์มดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแหละนะฮะแล้วก็เป็นตัวหลักที่ลิเวอร์พูลก็ขาดไม่ได้เลยเพราะว่ามันมีส่วนกับเกมเยอะแล้วก็ยังคงขึ้นชื่อว่าเป็นเพลย์เมกเกอร์ประจำทีมอยู่แม้ว่าทั้งจะอยู่ในตำแหน่งแบ็คขวาก็ตามนะครับคราวนี้มาดูแบ็คซ้ายบ้างคนนี้ก็เพลย์เมกเกอร์ไม่ต่างกันครับแล้วต้องติดจริงๆเพราะว่าฟอร์มดีมากๆก็คือชูอัลกันเซโลแบ็คชาวโปรตุเกสของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับหาคนเทียบฟอร์มยากครับคนนี้เพราะว่าเป็นปีที่พีคที่สุดของแกจริงๆนะครับแม้ว่าจะต้องเปลี่ยนจากการยืนกราบขวาฝั่งถนัดมายืนกราบซ้ายก็ตามแต่ผลงานก็แทบจะไม่ได้ดรอปลงเลยนะครับทั้งเกมรุกก็ยอดเยี่ยมทั้งเกมรับก็ยังเฉียบอยู่นะครับนับจนถึงวันที่เราอัดเทปวันนี้ครับกันเซโลเป็นนักเตะที่มีจำนวนการจ่ายบอลเยอะที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับได้แก่ 1,408 ครั้งเยอะมากนะครับแถมจ่ายสำเร็จไปถึง 85.8% เรื่องของการจ่ายบอลคนนี้ไม่แพ้กองกลางนะครับแล้วที่สำคัญคือทำไปแล้ว4แอสซิสต์นะครับเก็บคลีนชีทไปได้ถึง10เกมด้วยกันเวลาที่เขาลงสนามแถมเกมที่ผ่านมาที่พบกับนิวคาสเซิลครับแกก็เลี้ยงหลบคู่แข่งไปยิงลูกไฟเป็นประตูให้กับตัวเองด้วยนะครับก่อนหน้านี้อาจจะมีการแอสซิสต์เยอะแต่ว่าขอเบิกสกอร์ให้กับตัวเองบ้างลูกแรกในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แล้วก็ทำได้สวยงามนะครับแล้วก็เชื่อว่าฟอร์มน่าจะไม่หยุดแค่นี้ครับน่าจะยาวๆต่อไปในการเป็นแบ็กซ้ายที่น่าจับตามองมากๆนะครับทำเอาโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกที่เป็นแบ็กซ้ายธรรมชาติต้องนั่งสำรองไปเลย อ่ะจริงๆเราจะเอากานเซโลไปเบียดแบ็คขวากับเทนอาโนก็ได้นะในการจัดลิสต์ทีมยอดเยี่ยมเออแต่แบ็คขวาเขาเบียดกันหนักแล้วลิสต์เทนกับเทนก็เลยเอานี้มาฝั่งซ้ายแทนเอออันเนี้ยคือมันต้องติดอ่ะผมดูฟอร์มกานเซโลแล้วคือถ้าไม่ได้ใส่เขานะไม่ว่าจะสำนักไหนก็ตามนะถ้าไม่ใส่เขาเนี่ยถือว่าใจร้ายมากเพราะเขาโดดเด่นจริงๆนะครับเกมรุกเกมรับนี่คือโอ้โหนะทำได้หมดทุกอย่างเลยนะครับทีนี้มาดูมิดฟิลด์กันบ้างครับเริ่มที่มิดฟิลด์เชิงรับก่อนนะก็แมนซิตี้มาอีกแล้วครับอย่างว่านะสถิติภาพรวมของทีมมันดีครับนักเตะก็มีค่าเฉลี่ยออกมาโหดมากนะก็คือโรดี้นั่นเองนะอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวกับทีมสักเล็กน้อยครับในช่วงแรกไปเป็นตัวสำรองของเฟร์นันดินโญแต่ฤดูกาลนี้ครับบทบาทของเจ้าตัวเนี่ยก็มีเพิ่มมากขึ้นทำให้เฟร์นันดินโญกลายเป็นตัวสำรองไปโดยปริยายตัวเลขการจ่ายบอลของโรดี้ครับเป็นรองเพียงแค่การเซโลคนเดียว 1,320 ครั้งแล้วก็ด้วยความที่ซิตี้เนี่ยมักจะเป็นทีมที่ครองบอลเป็นหลักอยู่แล้วทำให้ตัวเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีงานหนักมากในเรื่องของการเข้าสกัดให้คนอื่นเป็นคนรับหน้าที่แทนแต่เวลาทำก็ทำได้ครับจำนวนการเข้าสกัดสำเร็จ22จาก39ครั้งชนะลูกกาอากาศ32ครั้งครับไม่แปลกใจครับทำไมซิตี้เนี่ยถึงได้บอลกลับมาครองบ่อยคือเวลาเสียบอลโอ้โหทุกคนแบบช่วยกันวิ่งช่วยกันไล่บอล
ฤดูกาลนี้โรดี้ครับลงเล่นไป16เกมยิงไป2ประตูลูกหนึ่งเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเป็นลูกยิงไกลด้วยนะยิงไกลในแบบที่ไม่ค่อยเห็นจากมิดฟิลด์ตัวรับสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องของการจ่ายบอลก็ยังคงเป็นจุดเด่นครับโฮลดิ้งมิดฟิลด์ของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าครับหลักๆแล้วคุณต้องจ่ายบอลแม่นยำแล้วก็จนถึงตอนนี้เนี่ยโรดี้นี่มีค่าจ่ายบอลสำเร็จก็คือ 92.42% ถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะครับครับฤดูกาลนี้โรดี้มีความครบเครื่องขึ้นเยอะนะฮะทั้งการสกัดออกบอลระยะสั้นแปะไปแปะมานี่แม่นยำอยู่แล้วลองบอลต่างๆตักข้ามกองหลังก็มีให้เห็นด้วยนะครับแล้วก็ลูกยิงที่โผล่ขึ้นมาแล้วทำให้ตอนนี้ก็อ่ะเฟร์นันดิโญด้วยอายุอยากให้พักตั้งนานแล้วตอนนี้ก็ได้พักแบบเต็มๆมาเป็นตัวหลักในการลงเล่นบอลถ้วยแทนนะครับโรดี้ก็ฟอร์มดีจริงๆเหมาะสมนะครับคนต่อมาครับมิดฟิลด์เชิงรับอีกคนนึงอย่างที่บอกว่าเป็นแผน4-2-3-1นะครับจะยืนคู่กันตัวต่ำก็เป็นจอร์แดนเฮนเดอร์สันครับจากลิเวอร์พูลเฮนโดของเรานะครับก็บทบาทค่อนข้างเยอะนะในการควบคุมจังหวะเกมของลิเวอร์พูลในซีซั่นนี้ครับโดยปีนี้ทาง CIS Football Observatory ก็อ้างว่าพวกเขามีการประเมินคะแนนด้านการเล่นในรูปแบบ off the ball หรือการเล่นแบบไม่มีบอลอยู่กับเท้าเนี่ยเขาทำได้แม่นยำมากขึ้นในการวิเคราะห์ประเมินนะครับแล้วตรงจุดนี้เองแหละที่ทำให้เฮนโดขึ้นมาติดเพราะว่าเฮนโดทำตรงจุดนี้ได้ดีมาก off the ball เช่นเรื่องของการยืนตำแหน่งต่างๆการวิ่งทำทางการสอดหาพื้นที่เขาโดดเด่นนะครับนอกจากนั้นจุดที่ดีของเฮนโดคือการคลองบอลไว้กับตัวเหนียวแน่นนะครับทำได้ดีมากขึ้นจ่ายบอลได้แม่นยำมากขึ้นแล้วก็แต่ก่อนอาจจะโดนล้อว่าเป็นอาแปะนะจ่ายบอลแค่แปะไปมาเล่นชัวร์แต่ว่าตอนนี้กล้าเสี่ยงจ่ายบอลขึ้นหน้าชี้เป็นชี้ตายมากขึ้นครับซึ่งเริ่มมิติเกมบุกเฮนโดเนี่ยถือว่าตีคู่มากับโรดรีเลยนะครับก็ถือว่าโดดเด่นไม่แพ้กันเป็นกัปตันที่เรื่องของพละกำลังเรื่องของความมุ่งมั่นตั้งใจตามสไตล์อยู่แล้วแต่ว่าปีนี้มิติเกมบุกของแกเฉียบคมมากขึ้นนะฮะแต่ว่ากรณีเนี้ยเหมือนในกรณีของกองหลังเลยเพราะว่า CIES ก็ให้ชื่ออีกคนที่เบียดเข้ามาสูสีเหมือนกันนะครับได้แก่ดีแคนไรส์ครับของเวสต์แฮมนั่นเองก็เป็นรุ่นน้องในทีมชาติอังกฤษปีนี้จัดไปหนักๆในเรื่องของเกมรับนะครับปัดกวาดให้กับเวสต์แฮมเยอะมากๆแถมยังมีตัวเลขเกมบุกที่โอเคมากๆเหมือนกันนะครับเราเห็นอยู่แล้วดูพรีเมียร์ลีกมาตลอดก็จะเห็นว่าดีแคนไรส์มีความพัฒนาดีขึ้นทุกๆปีแล้วก็สวมปลอกแขนกัปตันเหมือนกันนะครับก็เขายิงไป1จ่ายไป3แต่สุดท้ายเนี่ย CIES ให้เป็นเฮนโดที่มีสถิติโดยรวมที่สวยงามกว่านะครับไม่ใช่แค่เกมรับเกมรุกก็ดีแล้วก็ออฟเดอะบอลก็สวยงามกว่าด้วยครับก็เอาเป็นว่าตำแหน่งนี้เนี่ย3คนที่เข้ามาผมว่าจะเอาใครมายืนคู่กันก็น่าสนใจนะโรดี้กับดิแคนไลส์หรือแฮนโดกับดิแคนไลส์กับโรดี้เนี่ยสามารถเอามาผสมกันได้ทั้งหมดเลยดีทุกคนแต่ว่า2คนที่มีค่าสถิติดีที่สุดเนี่ยคือโรดี้กับแฮนโดนะครับต่อมาครับมิดฟิลด์เชิงรุกหรือว่าตัวทำเกมครับก็โอ้โหคือต้องเป็นคนนี้ครับแบร์นาร์โดซิวาครับจากซิตี้ก็ถูกยกย่องครับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยคือพูดถึงบ่อยมากบอกว่าเป็นนักเตะที่เป็นอัจฉริยะครับที่ทีมเนี่ยขาดไม่ได้แล้วในตอนนี้แล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะถ้าเกิดว่าเรามาดูจากสถิติลงสนามไป17เกมครับยิงไป7ประตูแล้วก็เป็นดาวซันโวสูงสุดของทีมในตอนนี้ด้วยยิงเยอะกว่ากองหน้าหลายๆคนด้วยซ้ำไปนอกจากนั้นครับซิวาก็ถูกมองในเรื่องของนักเตะที่มีความขยันสูงครับมีชื่อติดลิสต์นักเตะฟอร์มดีที่สุดของ Daily Mail ถึง3สัปดาห์ติดทำให้ยังไงก็มีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมเข้ามาแล้วอย่างที่กาโตน่าพูดไป CIES เขาบอกเองว่าเขามีการคำนวณเรื่องของการ off the ball เข้ามาเพิ่มเติมด้วยผมว่าพอยิ่งมีค่า off the ball เข้ามาใส่ในความสามารถนักเตะโอ้โหผมว่าเบนาร์โดแม่งต้องยิ่งแบบคะแนนฉีกแน่นอนเพราะว่านี่คือจุดเด่นของเขาเลยนะเรื่องของ work rate ความขยันแล้วก็การวิ่งหาช่องการ off the ball ต่างๆอันนี้คือสิ่งที่ Bernardo ทำได้ดีที่สุดเลยก็ไม่แปลกใจครับติดเข้ามาในโผล่ด้วยจริงมันจะมีหลายๆจังหวะที่เราจะเห็นว่า Bernardo เนี่ยอยู่ดีก็โผล่สอดมาจากข้างหลังแล้วก็แซงหน้าบอลยิงเข้าไปเฉยเลยเงี้ยจะเห็นบ่อยเพราะว่าเขาเป็นคนที่มี work rate สูงมากๆแล้วการไปติด power ranking ของ Daily Mail ได้3สัปดาห์ติดนี่คือชัดเจนว่าฟอร์มนี่คืออย่างนี้เลยอ่ะสม่ำเสมอไม่มีตกใช่นะครับก็เหมาะสมกับการเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกประจำแผนนี้นะครับมาที่3ประสานแดนหน้ากันบ้างครับต้องบอกว่า3คนนี้เอาใจแฟนหงนะครับเพราะว่ามาจากลิเวอร์พูลทั้ง3คนเลยเพราะปีนี้ต้องยกให้เขายิงกันเยอะมากนะครับคนแรกปีกซ้ายเป็นทางด้านของซาดิโอมาเน่นะครับก็
CIS ให้มาเป็นลิเวอร์พูลหมดเริ่มจากปีกคนนี้ก่อนยิงเยอะนะครับ7ประตูด้วยกันก็ยิงไปแล้วในฤดูกาลนี้อาจจะตามหลังซาร่าลักระยะนึงอ่ะแต่ว่าซาร่าก็คือยิงเกินมนุษย์เกินนะครับ7ประตูก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วก็ใช้ความขยันในการเพรสบอลฉกบอลจากเท้าคู่แข่งไปหลายต่อหลายครั้งให้เราได้เห็นกันนะครับแต่ว่าเรื่องของแอร์การแอสซิสต์อาจจะยังไม่ได้เยอะอะไรมากมายเพราะว่าทำไปแค่1ครั้งถ้วนนะถ้าเกิดจะมีการปรับปรุงอาจจะมีการปรับปรุงในเรื่องของการจ่ายบอลสร้างโอกาสให้เพื่อนมากขึ้นหน่อยแต่ว่าเรื่องของการยิงเองชงเองแล้วก็ฉกบอลเองเนี่ยแกยังทำได้ดีเหมือนเดิมเป็นลักษณะสำคัญในลูกทีมของคล็อปอยู่แล้วด้วยนะครับครับตำแหน่งปีกซ้ายจริงๆผมว่ามีอีกหลายคนที่สามารถเบียดได้อยู่นะเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันดีกว่าเดี๋ยวเอาให้ครบก่อนนะครับ มาดูปีกขวากันก่อนนะโมซาร่าครับคนนี้โอ้โหไม่ติดไม่ได้จริงๆครับซาร่าเนี่ยยิงไป15ประตูครับดาวซันโวสูงสุดของพรีเมียร์ลีกในเวลานี้ครับรวมไปถึงเป็นดาวแอสซิสต์ด้วยนะทำไปแล้ว9แอสซิสต์ครับจนทำให้แฟนลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้โหเรียกร้องบอร์ดบริหารนะบอกว่ารีบต่อสัญญาฉบับใหม่สักทีซาร่าขอเท่าไหร่ให้ไปเถอะเพราะว่านี่คือนักเตะที่ดีที่สุดในทีมนักเวลานี้เลยก็ว่าได้นะครับผลงานชิ้นโบแดงของซาร่าในปีนี้คือการยิงแฮตทริกใส่แมนยูไนเต็ดครับในเกมแดงเดือดช่วงเดือนตุลาคมนะเกมนั้นพี่แกแบบโดดเด่นมากๆแล้วก็จริงๆอีกหลายเกมครับที่ซาร่าคือปีนี้ผมว่าสิ่งที่เขาพัฒนาขึ้นคือการยิงจากเท้าข้างที่ไม่ถนัดหลายคนน่าจะรู้สึกแบบเดียวกันเพราะว่าซาร่าพัฒนาขึ้นเยอะนะครับการยิงจากเท้าข้างที่ไม่ถนัดเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะเห็นเขายิงจากเท้าแบบพยายามเข้าเท้าข้างเดียวข้างที่เขามั่นใจแต่ปีนี้มันมีลูกยิงลูกพลิกแพลงที่มันมาจากเท้าอีกฝั่งนึงอ่ะมันจนทำให้รู้สึกว่าซาร่าเริ่มมีความคุ้นชินกับการใช้สองเท้ามากยิ่งขึ้นแล้วก็เลยเป็นอีกหนึ่งอาวุธที่ติดตัวเขานะครับทำให้ฟอร์มโหดจนถึงตอนนี้ก็โค้ชแอ็กบอกว่าซาร่าแต่ก่อนเราจะคุ้นชินกับภาพที่เขาเอี้ยวตัวยิงเท้าซ้ายใช่แต่เดี๋ยวนี้คือก็จะยิงเข้าเสาแรกมากขึ้นให้ผู้รักษาประตูฝั่งตรงข้ามจับทางไม่ได้แล้วก็อย่างที่เราเห็นเลยพัฒนาเรื่องของแอสซิสต์คือแอสซิสต์เยอะมาก9ลูกเยอะกว่าทั้งเชนเยอะกว่ากาเบรียลเชซูสเยอะกว่าป็อกบาเยอะกว่าฝั่งเชลซีอีกหลายๆคนก็ถือว่าเป็นคนที่ครบเครื่องมากๆในปีนี้ครับก็บอกเอาสัญญาใหม่ไป 400,000 ก็ให้ไปเถอะฟอร์มดีขนาดนี้นะครับนะฮะแล้วก็มาปิดท้ายกันด้วยคนที่11นะครับกองหน้าตัวเป้าเป็นดิโอโก้โชต้านะฮะโอ้โหบอลลีกบอลถ้วยแกเก็บหมดนะครับก็เริ่มต้นจากการที่โรเบโตฟิมิโน่กองหน้าคนเก่าเจ็บไปนานนะครับรวมไปถึงการที่ฟิมิโน่เนี่ยเป็นคนที่ถูกมองว่ายิงประตูไม่ค่อยคมอยู่แล้วนะฮะทำให้โชต้าที่มีความคมสุดๆเนี่ยเบียดขึ้นมาแย่งตำแหน่งตัวจริงไปยาวๆเลยนะครับแถมทำประตูได้ต่อเนื่องด้วยโดยตอนนี้ก็จัดไปแล้ว10ประตูให้กับตัวเองนะครับอีกหนึ่งจุดเด่นของโชต้าคือความสามารถในการใช้ทั้งเท้าขวาเท้าซ้ายและศีรษะในการยิงประตูได้ดีพอๆกันนะครับขวาเนี่ยอาจจะเป็นเท้าหลักแต่ฤดูกาลนี้ยิงเท้าซ้ายไปแล้ว5ลูกด้วยกันครับเยอะกว่าเท้าขวาอีกเพราะว่าเท้าขวายิงไป2นะครับแล้วลูกมงก็ทำได้เยอะเหมือนกันหม่งไป3ลูกครับถึงแม้ว่าจะตัวไม่ได้สูงใหญ่มากนะฮะแต่หม่งทำประตูสำคัญไปหลายครั้งเด่นๆก็คือเกมที่เพิ่งจะเสมอกับสเปอร์มา 2-2 โชต้าก็เป็นคนหม่งเบิกประตูตีเสมอในครึ่งแรกให้กับทีมได้นะครับครบเครื่องมากโชต้านะครับความเร็วความแข็งแกร่งการยิงประตูได้ทุกรูปแบบลูกง่ายลูกยากทำได้หมดจนณตอนนี้ที่เรากำลังพูดอยู่ครับลิเวอร์พูลยิงไปได้แล้วทั้งหมด50ประตูทำให้สื่อเจ้าเนี้ย CIES กับ Daily Mail ที่เขียนบทความขึ้นมาก็บอกว่าทั้ง3แนวรุกควรจะมีชื่อติดในทีมนะทั้งหมดนะครับเพราะเป็นส่วนสำคัญในการพาลิเวอร์พูลยิงได้กระหน่ำถึงเลข50ลูกขนาดนี้ครับนี่แหละครับก็นี่คือ11ตำแหน่งนะอย่างที่เราบอกว่าอาจจะมีบางตำแหน่งที่รู้สึกมันมีคนอื่นพอจะสอดแทรกได้ไหมอย่างเช่นที่ผมพูดเมื่อสักครู่ตำแหน่งปีกซ้ายอ่ะจริงๆถ้าให้เปรียบเทียบนะหลายคนอาจจะมองไปที่ซงฮงมินไหมตำแหน่งนี้เพราะว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยซงฮงมินก็เล่นเป็นบทบาทตำแหน่งปีกซ้ายบ่อยเหมือนกันแล้วสถิติเนี่ยก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ามาเน่ถ้าเกิดว่าเราดูเรื่องของจำนวนประตูแล้วก็แอสซิสต์เพราะว่าในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เนี่ยซงฮงมินนะครับยิงไปแล้ว7ประตูกับ2แอสซิสต์ยิงเท่ากับมาเน่แถมแอสซิสต์มากกว่ามาเน่ลูกหนึ่งด้วยแต่อย่างว่าพอมันเอาสถิติล้วนๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ไงว่าเขามีการเอาค่าอะไรขึ้นมาเพิ่มแล้วมาเน่อาจจะดีกว่าโซมินในเรื่องนั้นก็เป็นไปได้นะครับอีกหนึ่งคนที่
ข้อสมควรติดเหมือนกันก็คือเอมิลสมิธโรนะสมิธโรเนี่ยทำไปเล่นไปนะครับยิงไป7แล้วเหมือนกันยิงไม่น้อยนะแล้วก็สำคัญกับอาร์เซนอลมากๆนะครับแล้วก็เล่นปีกซ้ายนี่แหละเป็นหลักด้วยก็ทำให้น่าติดเหมือนกันน่าติดเหมือนกันแต่ด้วยความที่เขาคำนวณจากตัวเลขด้านต่างๆเอามารวมกันก็อาจจะเป็นมาเน่ที่เบียดขึ้นมานิดหน่อยนะครับแล้วก็จริงๆอีกหลายๆคนที่โดดเด่นเนี่ยก็มีทั้งของพวกเอมานูเอลเดนนิสนี่ของวัตฟอร์ดที่ก็เด่นขึ้นมาแต่ด้วยสภาพทีมวัตฟอร์ดโดยรวมผลงานต่างๆมันอาจจะเทียบกับทีมลุ้นแชมป์ยากนิดนึงแล้วก็พวกแรมส์เดลนะครับกับเมนดี้เนี่ยก็เบียดกันมาอย่างนี้อลิซงก็คลีนชีทเยอะอะไรต่างๆก็สุดแล้วแต่ความคิดเห็นแต่ละคนว่าจะดูเกมไหนเป็นหลักหรือว่าชอบใครมากกว่านะครับแต่นี่คือเราอ้างอิงจากสื่อที่เขาเน้นตัวเลขเป็นหลักก็เลยได้ออกมาหน้าตาประมาณเมื่อสักครู่นี้ซิตี้ลิเวอร์พูลรวมกันแล้ว10คนด้วยกัน ดูทีมแล้วนึกว่าจัดเวลาแบบเกมใหญ่จัดทีมที่ดีที่สุดของบิ๊กแมตช์สองสโมสรแต่ไม่ใช่นะ11. อันนี้คือรวมทั้งลีกนะครับแต่สถิติเขาดีจริงๆนะก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้ครับพูดคุยกันนะอยากใส่ใครเพิ่มของแมนยูคุณอ่ะมีใครแบบพอจะเบียดลุ้นได้มั่งสักคน2คนไหมบ็อกบาร์เนี่ยถ้าเกิดคงเส้นคงวากว่านี้ช่วงแรกๆเนี่ย4 5แอสซิสต์เนี่ยทำได้เนี่ยถ้าเกิดยาวๆ อาจจะติดแต่หายไปนานเกินครับเจ็บด้วยโรนัลโดก็น่าสนใจแต่จะไปเบียดกับโชต้ากับซาร่าก็ยากเพราะว่าจำนวนประตูเป็นรองครับผมใช่อ่ะโอเคนะประมาณนี้นะครับที่เราเอามาฝากกันนะก็คอมเมนต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้นะแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อนจากกันด้วยครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับนี่คอบอลคอช้างคอเดียวกันนะครับแล้วก็ธนาคารกสิกรไทยครับ K Plus จาก K Bank นั่นเองนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดครับสามารถดาวน์โหลดมาแล้วก็เปิดบัญชีธนาคารผ่านแอปได้เลยนะครับโดยที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยแล้วก็ธุรกรรมทางการเงินครับทำได้ทุกสิ่งอย่างนะในแอปเดียวโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปสาขาเลยยังไงก็อย่าลืมโหลดเอามาใช้งานกันได้นะครับสุดยอดครับผมนี่คือทั้งหมดครับของเจาะประเด็นสเปเชียลในวันนี้ก็กลับมาเจอกับพวกเราตามปกติได้นะหลังจากผ่านพ้นช่วงวันหยุดปีใหม่ไปแล้วนะครับช่วงนี้ก็ขอให้พักผ่อนอย่างมีความสุขครับแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe กันด้วยวันนี้ผมแล้วก็กันตัวหน้าขอตัวลาไปก่อนนะครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ